เชิดชูจ่าสิบเอกสมชายธนบัตรครูฝึกผู้เสียสละแย่งระเบิดนะคะจากมือลูกศิษย์เพื่อปกป้องนักเรียนยิ่งชีพโลกออนไลน์นะคะยกย่องเชิดชูความเสียสละค่ะของครูฝึกนะคะที่ปกป้องนักเรียนใน10ด้วยชีวิตของตัวเองหลังลูกศิษย์นะคะดึงสลักระเบิดแล้วเกิดตกใจไม่ยอมคว้างออกไปค่ะยื้อแย่งมาจนตัวเองนั้นถูกแรงระเบิดนะคะจนเสียชีวิตค่ะขณะที่ลูกศิษย์นั้นแขนขาดโดยเพจ Facebook ของคุณวาสนานาน่วมนะคะผู้สื่อข่าวสายทหารคนดังค่ะได้โพสต์เรื่องราวไว้อาลัยนะคะจ่าสิบเอกสมชายธนบัตรครูฝึกนักเรียนใน10กองทัพบกหลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างฝึกฝนนะคะถูกระเบิดลูกขว้างระเบิดใส่เพราะว่าเข้าปกป้องลูกศิษย์ระหว่างการฝึกจากข้อมูลนะคะระบุว่าจ่าสิบเอกสมชายได้เป็นหนึ่งในครูฝึกนักเรียนใน10กองทัพบกเมื่อช่วงเช้าของวันที่4มิถุนายนได้มีการฝึกในสถานีลูกระเบิดขว้างโดยมีการสาธิตแล้วก็ซักซ้อมให้นักเรียนได้เห็นแล้วก็ลองปฏิบัติแต่เมื่อถึงเวลาฝึกซ้อมจริงค่ะปรากฏว่ามีนักเรียนนะคะได้ทำการดึงสลักออกแต่ด้วยความตกใจค่ะจึงไม่ยอมขว้างปล่อยลูกระเบิดออกไปเมื่อเห็นดังนั้นนะคะครูฝึกค่ะก็รีบเข้าไปแย่งลูกระเบิดจากมือลูกศิษย์นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดค่ะแต่เพียงแค่5วินาทีนะคะก็ยังช้าไปค่ะเพราะว่าระเบิดได้ทำงานนะคะและก็ระเบิดเข้าอย่างจังค่ะแรงระเบิดนะคะทำให้ครูฝึกค่ะได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตส่วนลูกศิษย์นะคะก็ได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายขาดค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวของการสูญเสียนะคะครูฝึกดีๆค่ะที่มีจิตใจนะคะที่กล้าหาญแล้วก็เป็นคุณครูอย่าง 100% ค่ะเป็นห่วงลูกศิษย์นะคะถึงขั้นเสียสละชีวิตตัวเองค่ะก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้นะคะข้อมูลนะคะจาก sanuk.com แล้วก็จากเพจของคุณวาสนานาน่วมค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า